ี้นะคะยาใส่โทโทลุคของหลุยส์วิตตองค่ะก็เป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดของเขาด้วยเหมือนกันค่ะปีนี้น่าจะแบบว่าครบทุกแบรนด์เลยค่ะบนวันเวย์ค่ะก็โชคดีค่ะได้ใส่หลุยส์วิตตองยังของยาเป็นยังไงบ้างค่ะก็ตามสไตล์ของดีไซเนอร์ค่ะนิโคลาเกสเกียร์ค่ะเขาก็จะมีความแบบว่า masculine แต่ว่ายังมีดีเทลของความเป็นผู้หญิงที่หวานอยู่ในนั้นค่ะซึ่งย่าว่ามันก็ตอบโจทย์แบบว่า the modern day woman ได้ดีมากๆเลยค่ะแฟนๆของหลุยก็สามารถมาช็อปได้มาช็อปกันเลยค่ะร้านที่นี่ใหญ่ก็ต้องมาเทิงเลยค่ะช็อปสนุกแน่นอนค่ะหลายคนแซวเรื่องพี่ร้านค่ะก็ตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนแซวเรื่องนี้
็ไม่ได้แล้วล่ะค่ะก็ช่วงนี้ก็น่าจะต้องชนะเขาแล้วค่ะยอมรับว่าเราชนะใส่ไฟน่าจะต้องชนะแล้วล่ะค่ะต้องยอมรับค่ะจะหวานมากกว่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเปิดกล้องแล้วค่ะจะต้องแบบเข้าโหมดทำงานจริงจังแล้วหวานได้กองไม่หรอกไม่หรอกแต่ก็เหมือนมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะเพราะว่าก็ถ่ายด้วยกันค่ะแต่ว่าพวกเราทั้งคู่เป็นพวกจริงจังค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำงานมันก็ทำงานจริงๆก็จะไม่ค่อยมีเวลาว่างใช่ค่ะก็เรียกว่าหมดเวลาว่างแล้วตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวไว้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้หวานกันบ้างค่ะเก็บไว้เยอะไหมคะยายาต้องเริ่มเปิดกองเดือนไหนจริงๆเดือนนี้เริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วอีกโมเมนต์นึงที่คนอิจฉาเหมือนกันเหมือนพี่ณเดชน์แบบไปนั่งรอแล้วทาเล็บเหมือนเราค่ะก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะแต่งตัวเหมือนกันแล้วสีโทนเหมือนกันแล้วหนูก็เลยบอกว่าพี่ไปทาเล็บเป็นเพื่อนหน่อยอ๋อคือเราชวนเขาไปทาตั้งแต่แรกใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกเขาบอกว่าไปนั่งเฉยๆได้ไหมหนูบอกว่าไม่ได้ต้องทาด้วยกันก็ยอมแล้วก็ยอมค่ะก็คือลายสีอะไรเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่มองเห็นอนาคตณเดชน์เลยนะคะถ้ายอมขนาดนี้แต่เขายอมไปตลอดไหมคะเขาบอกว่าขอแค่ครั้งเดียวนะเมื่อยแต่อย่างที่เห็นนี่ก็คือว่าง่ายอยู่ใช่ไหมให้ทำอะไรก็ทำเชื่อฟังเราเชื่อฟังซึ่งกันและกันค่ะคือแล้วเดี๋ยวเต็มเข้าชมรมเลยหรือเปล่าไม่เขาก็ดื้อพอสมควรของเขาโอเคค่ะไปอ่ะเดี๋ยวนี้คนกินเลยทิ้งไว้เลย